ถึงตรงนี้นะครับตัวแทนของฟาบินโจจะเป็นใครยังไม่มีใครทราบนะครับแต่จากรายชื่อนะครับที่โผล่ออกมาล่าสุดเป็นชื่อของโจชัวคิมมิชบอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้น่าสนใจและมองข้ามไปเป็นอันขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะนี่คือมิดฟิลด์ตัวรับนะครับที่ได้การยอมรับว่าเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ตัวรับที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งเลยนะครับก่อนหน้านี้นะครับมีการคาดหมายกันว่าสเปคในตลาดของลิเวอร์พูลนะครับจะต้องเป็นนักเตะอายุน้อยแต่สำหรับโจชัวคิมมิชนะครับอาจจะกลายเป็นนักเตะที่ต้องยกเว้นในเรื่องดังกล่าวไปเพราะการไปของฟาบินโจนะครับจำเป็นที่จะต้องหาผู้เล่นที่เข้ามาเล่นได้ทันทีนะครับนักเตะอายุน้อยบางครั้งอาจจะต้องมองข้ามในปัจจัยนี้ไปก่อนปัจจุบันนะครับโจชัวคิมมิชอายุ28ปีนะครับเป็นนักเตะจากบาเยิร์นมิวนิกนะครับเติบโตมาจากอะคาเดมีของทางด้านไลป์ซิกนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือมิดฟิลด์ดีกรีทีมชาติเยอรมันเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นนักเตะที่สูงไม่เท่าไหร่นะครับมีส่วนสูงเพียง177เซนติเมตรแต่การปักหลักนะครับในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับของโจชัวคิมมิชได้รับการยกย่องเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับว่านี่คือนักเตะที่เล่นด้วยมันสมองนะครับและสามารถที่จะพลิกนะครับทุกอย่างให้กลายเป็นเกมรุกกับเกมรับได้อย่างกลมกลืนและลงตัวนะครับคิมมิชนะครับเป็นนักเตะนะครับที่ถูกอธิบายได้ว่าเป็นนักเตะที่มีความฉลาดนะครับในการเล่นแล้วที่สำคัญคือมีส่วนผสมของความดุดันในตรงนั้นเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากนับเรื่องคุณภาพนับหาสเปคนะครับในเรื่องของฝีเท้าแล้วนะครับนี่คือหนึ่งในนักเตะที่เข้ากับทางด้านแผนการเล่นของเจอร์เก้นคล็อปเป็นอย่างมากถามว่าบาเยิร์นมิวนิกทำไมอาจจะปล่อยโจชัวคิมมิชนะครับก็ตอนนี้บาเยิร์นมิวนิกต้องยอมรับว่าเข้าสู่ช่วงของการถ่ายเลือดใหม่เช่นเดียวกันนะครับเมื่อโทมัสทูเคิลเข้ามาทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการทีมนะครับของทีมเสือใต้เพราะนั้นก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างตามสไตล์นะครับและความคิดของทางด้านโทมัสทูเคิลเองแล้วก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่ต้องทำทัพใหม่เสริมทัพใหม่ก็อาจจะต้องใช้เงินนะครับหนึ่งในนั้นนะครับที่ว่ากันว่าอาจจะเป็นเป้าหมายที่ในการสะสมระดมทุนนั่นก็คือการที่จะไปคว้าแฮร์รี่เคนนะครับมาจากสเปอร์เพื่อมาเติมเต็มในตำแหน่งกองหน้าให้ได้แต่อย่างไรก็ดีนะครับมามองในมุมของลิเวอร์พูลนะครับว่าถ้าหากลิเวอร์พูลได้ตัวคิมมิชมาบอกได้เลยนะครับว่าจะเป็นการปิดรอยรั่วนะครับที่ฟาบินโญทิ้งเอาไว้ได้และสามารถใช้งานได้ทันทีเลยนะครับคิมมิชนะครับเป็นผู้เล่นที่มีทุกอย่างนะครับเป็นผู้เล่นที่สามารถที่จะเล่นแบบบู๊และบุ๋นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเมื่อเขาเองนะครับมีส่วนผสมที่ลงตัวนะครับในเรื่องของการเข้าสกัดและสามารถเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกได้ทันทีซึ่งมันจะเข้าทางแล้วก็เข้ากับแผนที่เจอร์เก้นคล็อปมีเอาไว้เป็นอย่างมากเลยนะครับเรื่องประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงเลยครับโจชัวคิมมิชนั้นผ่านการเล่นให้กับบาเยิร์นมิวนิกอย่างเดียวมาก็ถึง347นัดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์โชคโชนในขณะเดียวกันการเล่นให้กับทีมชาติเยอรมันนะครับโจชัวคิมมิชก็ลงสนามให้กับทีมชาติอินซีเล็กไปแล้วถึง79นัดด้วยกันเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะครับบอกเลยถ้าหากลิเวอร์พูลต้องการคิมมิชแล้วบาเยิร์นมิวนิกอยากจะปล่อยจริงแนะนำเลยครับว่าลองเข้าไปคุยนะครับนักเตะที่มีดีกรีแล้วก็สามารถที่จะยกระดับสำคัญที่สุดเลยตรงที่ว่าการเล่นของโจชัวคิมมิชกับฟาบินโจนะครับไม่ได้หนีห่างกันเผลอๆทางด้านคิมมิชจะมีดีกรีที่ดูดีกว่าด้วยซ้ำนะครับโดยเฉพาะในยิ่งเขาสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในเกมรุกให้กับทีมได้แม้ว่าจะเป็นมิดฟิลด์ตัวรับก็ตามฟังแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเขาต้องมานั่งลุ้นกันนะครับว่าลิเวอร์พูลจะเดินหน้ากับดีลนี้จริงๆหรือไม่นะครับอย่าลืมนะครับเจอร์เก้นคล็อปเป็นเยอรมันนะครับแล้วก็มีผู้อำนวยการโกสอกสโมสรอย่างยอร์กชมัตเคอร์เป็นเยอรมันเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องพุ่งไปแก้ไขสถานการณ์ที่กำลังต้องการความเร่งด่วนในตอนนี้แล้วมุ่งหน้ากลับไปดึงนักเตะเยอรมันมาสู่ทีมบางทีมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาไม่กล้าคิดนะครับว่าโจชัวคิมมิชจะมีโอกาสย้ายมาเล่นกับลิเวอร์พูลแต่เมื่อมีโอกาสแล้วนะครับก็ลองดูไม่น่าจะมีอะไรเสียหายถ้าหากว่าโจชัวคิมมิชนะครับจะก้าวขึ้นมาเป็นมิดฟิลด์ตัวรับคนใหม่ให้กับลิเวอร์พูลในอนาคตข้างหน้าตามลุ้นกันต่อไปครับ